รับโลกเงินยังไงเมื่อเราครบ 100,000 ผู้ติดตามหรือ 100,000 ซับสไครบ์แล้วเราจะทำการรับโลกเงินได้อย่างไรนะคะมีคำถามมาเนาะหลังจากที่ไหนถึง 100,000 ซับสไครบ์หรือ 100,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณไหนแล้วเราจะรับโลกเงินได้ยังไงคะทำไมผู้ติดตามถึงจำนวน 100,000 คนแล้วยังไม่ได้รับอีเมลไม่ได้รับอะไรเลยจาก YouTube แบบนี้ต้องทำยังไงดีนะคะโอเคค่ะเราจะมีคำตอบให้นะสำหรับคนที่ยังไม่ถึง 100,000 ผู้ติดตามนะคะสามารถรับชมคลิปนี้ได้เพราะว่าสักวันหนึ่งนะคะทุกคนต้องถึงอย่างแน่นอนเนาะถ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็ลงแรงลงเวลาลงความตั้งใจนะคะระยะเวลาที่มากพอกับความตั้งใจที่มากนะคะกับผลงานที่เยอะจะทำให้เรามาถึงจำนวนผู้ติดตาม100,000 คนขึ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะก่อนจะไปรับชมคำตอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณไอด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเมื่อเรานะคะมีจำนวนผู้ติดตามครบ 100,000 คนนะเราก็รอสักประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะไม่เกิน1เดือนเนาะเพื่อที่จะได้รับอีเมลจาก YouTube ค่ะอันนี้เป็นการรับโล่เงินนะสมมติว่า1เดือนผ่านไปก็แล้วนะคะทำไมถึงยังไม่ได้รับอีเมลอะไรเลยเราก็ต้องมีการดำเนินการด้วยตัวเองแล้วล่ะว่าติดต่อทีมงาน YouTube อย่างไรดีนะคะตรงนี้แหละเขามีทีมงานที่ดูแลครีเอเตอร์หรือว่าคนที่เป็นทำวิดีโอลงใน YouTube อยู่ค่ะแล้วก็ทีมงานเขาดูแลดีมากๆทั้งนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับโล่เงินเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่าช่องของเราอ่ะไม่มีการผิดกฎใดๆทั้งสิ้นนะการผิดกฎชุมชนเอ่ยละเมิดลิขสิทธิ์เอ่ยนะคะทุกอย่างต้องถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาจะมีทีมงานที่คอยตรวจสอบช่องเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นสายข่าวไหมไม่ได้มีอะไรผิดกฎเลยใช่ไหมนะคะใครที่ทำอะไรผิดกฎก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะถึงจะไปทำการยื่นดำเนินการขอรับโล่เงินค่ะแต่ถ้าใครทำถูกต้องทั้งหมดค่ะยินดีด้วยค่ะคุณได้รับโล่เงินอย่างแน่นอนโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะไปดูเทคนิคการรับโล่เงินเทคนิควิธีการรับโล่เงินนะคะที่เป็นวิธีการที่ไนท์ค้นพบด้วยตัวเองเพราะว่านะคะครูไนท์เมื่อครบ 100,000 ซับสไครบ์แล้วก็รอรับอีเมลเอ๊ะ1เดือนผ่านไปทำไมเรายังไม่ได้รับอีเมลนะเราก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะเพราะว่ารออยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยติดต่อทีมงานไปเองโดยตรงเลยนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถติดต่อได้นะคะใครที่มีเรื่องอื่นอะนอกจากเรื่องโล่เงินโล่ทองโล่ไดมอนด์นะคะมีคำถามเกี่ยวกับ YouTube ต่างๆก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนนี้เพื่อถามทีมงานของ YouTube ที่เป็นคนที่เป็นภาษาไทยได้โดยตรงเลยค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยแต่แรกนะคะเราจะจับมือทำไปด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าจอมือถือของไนท์เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาเข้าแอป Google Chrome กันค่ะโดยวิธีการเหล่านี้ที่ครูไนท์กำลังจะสอนสามารถทำได้ทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะโดยครั้งนี้เราจะทำกันในมือถือค่ะโอเคกดเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะแอปนี้เลยปุ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็มาที่เว็บไซต์ google.com ค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะพิมพ์ตามที่ครูไหนบอกเลยนะเนี่ยค่ะติดต่อนะคะพิมพ์ว่าติดต่อทีมสนับสนุนนะคะYouTube นะคะอันแรกนะ YouTubeเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะคะพิมพ์คำว่าติดต่อทีมสนับสนุน YouTube เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะที่เป็นข้อความนี้ support.google.com นะคะติดต่อทีมสนับสนุน Creator YouTube ค่ะจิ้มเข้าไปเลยโอเคค่ะตรงนี้เนาะการที่เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนหน้านี้เนี่ยแนะนำให้ทุกคนล็อกอินนะคะด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดที่เป็น Channel หรือช่องที่เราจะทำการแจ้งปัญหาต่างๆหรือว่าจะขอรับโล่เงินโล่ทองนะคะก็ให้ล็อกอินด้วยอีเมลนั้นนะคะช่องนั้นให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเราจะมาอ่านรายละเอียดตรงนี้นะคะติดต่อทีมสนับสนุน Creator YouTube เนาะเขาจะช่วยเหลือเรานะคะ
ดังนี้เลยเนาะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการใช้ YouTube แนะนำเทคนิคและบริการของ YouTube ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลิขสิทธิ์ตอบคำถามตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับบัญชีและการจัดการช่องซึ่งหลายคนมักจะมีคำถามบ่อยๆนะคะก็แนะนำว่าให้มาถามกับทีมงาน YouTube โดยตรงเลยเพื่อได้รับคำตอบที่ถูกต้องและได้รับการแก้ไขด้วยนะคะที่ตรงจุดเนาะแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอนเทนต์ ID นะคะสิทธิ์ต่างๆก็สามารถมาแจ้งได้ในขั้นตอนต่อไปนี้เลยนะมีปัญหาต่างๆก็แจ้งทางนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็เลื่อนขึ้นนะคะแล้วเลือกคำว่าแชทนะคะหากช่องของคุณอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะแชทกับทีมสนับสนุน YouTube Creator เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยตรงนี้ทีมงานที่เขาให้แชทเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายภาษานะคะเขาก็จะบอกว่ามีเวลาทำการนะที่จะมีทีมงานรอตอบภาษานั้นๆอย่างของเราก็ภาษาไทยนะคะโอเคค่ะเราก็เลื่อนหาคำว่าภาษาไทยอย่างอันนี้เนี่ยเคยกดแล้วนะคะตรงนี้เนาะก็แชทเป็นภาษาไทยนะคะทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะเวลา5 โมงถึง 2 โมงค่ะซึ่งนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่นอกเวลาทำการเขาก็จะไม่มีคนตอบค่ะหรืออาจจะลองกดเข้าไปก่อนก็ได้นะคะกดแจ้งเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเราก็จะไปรอแล้วก็รอทีมงานเขาค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเดี๋ยวมาไหนมาสรุปให้ฟังนะคะวิธีการใช้งานก็คือเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแชทแล้วเลือกแชทเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เข้าไปรอทีมงานเขาได้เลยเนาะสมมติว่าไม่ตรงกับเวลาทำการแนะนำให้ลองเข้าไปรอดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมอีเมลเตรียมช่องของเรารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ลองเข้าไปดูก่อนถ้าไม่มีคนตอบก็ค่อยรอในระยะเวลาการทำการนะคะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังว่าวิธีการแจ้งเรื่องนะรับโล่งเงินนะคะทำอย่างไรบ้างนะแล้วก็จะได้รับความอัปเดตคืบหน้านะคะในเรื่องการรับโล่งเงินอย่างไรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการเข้าถึงทีมงานของ YouTube ค่ะตรงนี้เขาจะสนับสนุนครีเอเตอร์ที่ทำวิดีโอลงใน YouTube เป็นหลักเลยนะคะโดยเราก็ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆปัญหาให้ครบถ้วนค่ะโอเคค่ะทีนี้พอเราเข้าสู่การแชทเรียบร้อยแล้วเนาะตรงที่เนบอกให้กดตะกี้นะคะก็พอเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีทีมงานภาษาไทยคอยดูแลเราค่ะโดยเราก็แจ้งไปว่าเรานะคะทำช่องอะไรอยู่เนาะเป็นเจ้าของช่องอะไรซึ่งบางทีทีมงานเขาก็จะเป็นคนบอกว่าจากช่อง YouTube ช่องนี้ใช่ไหมคะอีเมลนี้หรือถ้าเขาไม่ได้แจ้งนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยว่าจากช่อง Nice to Meet You นะคะอีเมลนี้ที่ใช้ในการสมัครค่ะณตอนนี้จำนวนผู้ติดตามครบ 100,000 คนแล้วแต่ยังไม่ได้รับโล่งเงินเลยยังไม่ได้รับอีเมลจาก YouTube เลยรบกวนเช็คข้อมูลให้หน่อยนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะได้รับหรือว่าเช็คข้อมูลให้หน่อยแบบนี้ค่ะทีมงานเขาก็จะทำการเช็คข้อมูลค่ะพอเขาตรวจสอบข้อมูลต่างๆละซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอย่างไรแล้วนะคะทีมงานขอรับเรื่องไว้แล้วก็จะทำการตรวจสอบประมาณ 2-3 วันซึ่งจะทำการอัปเดตไปทางอีเมลที่คุณทำการสมัครไว้ค่ะตรงนี้เราก็รอรับอีเมลว่าเขาตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างพออีเมลของทีมงาน YouTube เขาส่งมาแล้วว่าโอเคค่ะช่องของคุณตรวจสอบแล้วสามารถรับโล่งเงินได้คือไม่มีผิดกฎใดๆทั้งสิ้นถูกต้องทั้งหมดนะคะก็ตรวจสอบแล้วรับได้แล้วก็เข้าไปทำตามขั้นตอนที่เขาบอกเลยเนาะเขาก็จะมีให้ไปยืนยันสิทธิ์นะคะ YouTube เนาะซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถดูข้อมูลได้เลยเพราะว่ามีหลายเว็บนะคะหลายช่องที่เขาทำวิธีการรับโล่งเงินแบบปกติละแต่ตรงนี้ครูไนท์มาสอนวิธีการที่ว่าถ้าเราไม่ได้รับอีเมลเนี่ยเราต้องทำยังไงเนาะโอเคค่ะพอทีมงานเขาแจ้งมาแล้วว่าตรวจสอบแล้วผ่านเขาก็จะมีช่องให้กดไปแล้วก็ไปกรอกรหัสต่างๆนะคะที่เขาให้กรอกเนาะแล้วก็เข้าไปกรอกชื่อที่อยู่นะคะแบบเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเตรียมชื่อที่อยู่ภาษาอังกฤษรายละเอียดต่างๆเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนได้เลยนะพอถึงเวลานั้นจริงๆจะได้เข้าไปกรอกได้เลยนะคะแล้วก็รอประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะเราก็จะได้รับโล่งเงินมาเป็นของเราส่งถึงบ้านเลยค่ะโดยค่ะเขาจะมีแบบคนขนส่งเนาะพนักงานขนส่งนะคะโทรมาว่า
มีของเข้ามาส่งที่บ้านนะคะมีคนอยู่ไหมเราก็รอรับแบบตื่นเต้นว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะคะซึ่งค่อนข้างเร็วมากเลยนะเพราะว่าส่งมาจากสหรัฐอเมริกาเนาะก็อย่างไรแล้วนะคะทุกคนลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะถ้าติดปัญหายังไงอะในเชื่อว่าสามารถถามกับทีมงาน YouTube ได้โดยตรงเลยอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องรับโล่อย่างเดียวก็ได้นะคะปัญหาต่างๆเกี่ยวกับช่องแนะนำให้ติดต่อกับทีมงาน YouTube โดยตรงเพื่อได้รับการแก้ไขหรือคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโล่เกินก็กลับไปดูคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่ามีรีวิวว่าแต่ละโล่ต่างกันยังไงได้รับผู้ติดตามจำนวนเท่าไหร่ค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะถ้าใครรับโล่เงินแล้วมาคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะหรือใครมีความฝันอะไรอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวครูไนท์มาตอบนะคะสวัสดีค่ะ